12สิงหาวันผ่องแผ้วกำเนิดแก้วกัลยาสุดาสวรรค์พรหมได้สร้างเรือนร่างวิลาวันนวลแสงจันทร์ปั้นมาเอื้อนวลเนื้อนางกรีปฐุมเกศรอ่อนสลวยนำอำนวยอวยอาบทาบเรือนวร่างขันธนูคดโคงขนงนางเนตรคมอย่างคมธนูตาตรูใจอันโพพฤกสัญลักษณ์แห่งศีลธรรมแนบประจำจิตมั่นมิหวั่นไหวประมวลงามความดีสีวิไลลอยลับไว้ในความดีพระราชินีไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในหมวดตรีการุณตระกูลพุทธรักษานายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานีพร้อมคณะ